สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมะละกอจะพาทำนะคะผัดกะเพราปีกไก่นะคะแล้วก็สับไปแล้วนะคะใส่วุ้นเส้นค่ะอันนี้คือกระเทียมพริกสดแล้วก็พริกคั่วนะคะอันนี้คือกะเพราควายค่ะใบใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็มีน้ำปลาน้ำมันหอยซอสมิกกี้ค่ะโอเคค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะตั้งกระทะให้แล้วนะคะเราใส่น้ำมันลงไปค่ะเราใส่กระเทียมนะคะพริกขี้หนูสดกับพริกแห้งแล้วนะคะเราใส่กล้วยหอมค่ะหอมแล้วนะคะเราใส่ปีกไก่ค่ะปีกไก่ที่เราสับไว้นะคะเราไปคั่วค่ะเราจะคั่วปีกไก่ให้สุกก่อนนะคะโอเคนะคะเมื่อปีกไก่ของเรานะคะสุกนะคะเรามาปรุงรสเลยค่ะน้ำปลานะคะเป็นซอสค่ะซีซันนิ่งซอสนะคะภูเขาทองของเราค่ะซอสภูเขาทองค่ะน้ำมันหอยนะคะออริโกซอสค่ะน้ำตาลนะคะชิว่าค่ะน่ากินไหมมีสีสันดีคะตอนนี้นะคะเราก็ใส่วุ้นเส้นของเราค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ใบกะเพราของเราลงไปเลยค่ะปิดไฟนะคะมาค่ะทุกคนกะเพราปีกไก่วุ้นเส้นของมะละกอนะคะก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะข้าวหนึ่งถ้วยนะคะนี่มาดูนะคะนี่ค่ะนี่อร่อยมากเลยแล้วก็มีปีกไก่นะคะนี่ค่ะข้าวใส่มากินกับมะละกอค่ะทุกคนนี่ค่ะน่ากินไหมนี่ค่ะมาค่ะมากินกับมะละกอนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มะละกอด้วยนะคะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบขอบคุณมากๆค่ะ